คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดตัวฟิล์มทูฟลายนวัตกรรมชะลอความสุกพืชผลเกษตรจากใบยี่ราประเดิมชะลอสุกด้วยหอมนาน2เดือนด้วยเทคนิคการเคลือบแบบบริโภคได้โดยไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างพร้อมรักษาสภาพผิวให้สวยงามและป้องกันการเกิดโรคขั้วหวีเน่าในผลผลิตได้ถึง 95% ภายหลังการเก็บเกี่ยวและระหว่างการขนส่งเพียงชุบในสาร1ครั้งอีกทั้งยังสามารถชะลอสุกในมะละกอและมะม่วงน้ำดอกไม้ส่งออกพร้อมกันนี้คณะยังมีสารยืดอายุผลไม้จากกากรำข้าวนวัตกรรมยืดอายุผลไม้สดจากกากรำข้าวได้นานมากกว่า14วันพร้อมคงสภาพผลไม้ได้เป็นอย่างดีเพียงทาเคลือบ1ครั้งทั้งนี้เพื่อเป็นการลดปัญหาการเน่าเสียของผลผลิตก่อนวางจำหน่ายตลาดต่างประเทศควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบธรรมชาติที่มีต้นทุนต่ำรวมถึงวัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่ถูกละเลยจำนวนมากรองศาสตราจารย์ดร.สมชายชคตรการคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าปัญหาการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรเน่าเสียก่อนวางจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศยังคงเป็นปัญหาหนึ่งที่ผู้ประกอบการประสบและต้องสูญเสียโอกาสและรายได้จำนวนมากโดยข้อจำกัดของผลผลิตบางชนิดที่มีอายุหลังการเก็บเกี่ยวสั้นและเกิดโรคพืชขณะทำการขนส่งทั้งโรคที่เกิดจากเชื้อราและหรือแบคทีเรียเช่นขั้วหวีเน่านักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์มท.จึงผุดไอเดียพัฒนาวัสดุที่ทำหน้าที่ยืดอายุผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวให้นานขึ้นโดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการถนอมอาหารผนวกรวมกับวัตถุดิบธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศและมีต้นทุนต่ำอย่างใบยี่ราสมุนไพรพื้นถิ่นของไทยที่มีสรรพคุณทางยาหลากชนิดและกากรำข้าวหอมมะลิ105วัตถุดิบเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันรำข้าวสู่2นวัตกรรมสุดสร้างสรรค์ฟิล์มทูฟลายและสารเคลือบจากกากรำข้าวเพื่อยืดอายุผลไม้สดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดุสิตอธินุวัฒน์อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมท.กล่าวว่าฟิล์มทูฟลายนวัตกรรมยืดอายุผลกล้วยหอมด้วยวัตถุดิบธรรมชาตินาน2เดือนด้วยเทคนิคการเคลือบแบบบริโภคได้โดยที่ไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างอีกทั้งยังสามารถป้องกันโรคขั้วหวีเน่าในผลผลิตได้ถึง 95% ภายหลังการเก็บเกี่ยวและระหว่างการขนส่งทางเรือเพียงนำกล้วยไปชุบในสารเคลือบ1ครั้งทั้งนี้โรคขั้วหวีเน่าถือเป็นหนึ่งในโรคพืชที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกกล้วยหอมไทยเป็นอย่างมากโดยในช่วงครึ่งปีแรกปี2561ที่ผ่านมามีปริมาณการส่งออกกล้วยหอมถึง 3,870,000 ตันขณะเดียวกันพบผลผลิตเสียหายก่อนวางจำหน่ายเป็นจำนวนมากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดุสิตกล่าวต่อว่าสำหรับนวัตกรรมดังกล่าวเกิดจากการทำงานร่วมกันของ2ส่วนสำคัญคือสารสกัดจากใบยี่ราสารสำคัญจากธรรมชาติที่ได้จากกระบวนการสกัดขั้นสูงซึ่งมีคุณสมบัติยับยั้งการเกิดโรคขั้วหวีเน่าและเซลลูโลสจากผักตบชวาทำหน้าที่เสมือนฟิล์มกักเก็บสารสำคัญจากใบยี่ราไม่ให้สลายตัวเร็วจากนั้นทำการละลายให้เป็นของเหลวเพื่อใช้เคลือบผลกล้วยขณะที่เปลือกยังมีสีเขียวสดหรือกล้วยดิบ1ครั้งและทิ้งให้แห้งประมาณ1ชั่วโมงสารดังกล่าวจะทำหน้าที่เสมือนฟิล์มเคลือบผลกล้วยอีกชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้แก๊สเอทิลีนออกมากระตุ้นให้กล้วยผลอื่นสุกตามพร้อมชะลอการสุกของผลกล้วยได้นานถึง2เดือนช่วยรักษาสภาพผิวให้สวยงามน่ารับประทานและป้องกันการเกิดโรคขั้วหวีเน่าได้ถึง 95%ทั้งนี้นวัตกรรมดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผลไม้ส่งออกสำคัญของไทยได้หลากหลายชนิดทั้งมะละกอและมะม่วงน้ำดอกไม้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดุสิตกล่าวว่าน
นวัตกรรมดังกล่าวใช้ระยะเวลาในการพัฒนา2ปีมีต้นทุนโดยเฉลี่ยประมาณ100ถึง150บาทต่อสารครึ่งกิโลกรัมโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเอกชนในการสนับสนุนเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนางานวิจัยทั้งนี้ผลงานวิจัยดังกล่าวอยู่ระหว่างการยื่นจดอนุสิทธิบัตรโดยที่ล่าสุดสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองประเภทสิ่งประดิษฐ์การันตีคุณภาพจากเวทีประกวดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกครั้งที่46หรือ46 International Exhibition of Inventions of Geneva ณกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์สำหรับคุณผู้ชมผู้สนใจนวัตกรรมดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามหรือขอรับคำปรึกษาได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตหมายเลขโทรศัพท์02-564-4491ต่อ2020หรือทาง Facebook Fanpage ที่ facebook.com/sciencethammasart และที่เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th